งช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูซุกี้แห้งคีโตที่ตอนนี้ซุกี้คีโตนั้นก็พร้อมที่จะเสิร์ฟบนกระทะร้อนแล้วล่ะครับเราไปรับชมกันต่อได้เลยครับกระทะร้อนเตรียมแล้วครับฟังเสียงพร้อมกัน1 2 3โอ้โหขออภัยจริงๆเราขออนุญาตอาจจะไม่ค่อยสวยในตอนนี้แต่ว่าอยากจะให้พวกคุณทุกคนได้ยินเสียงว่ามันดีแค่ไหนจังหวะนี้เปิดทีวีต้องเร่งเสียงแล้วอ่ะเนี่ยคุณดูปลาหมึกนั่นสิคุณดูกุ้งนั่นสิทั้งปลาหมึกชิ้นใหญ่และกุ้งชิ้นโตนี้ก็แทบจะอดใจไม่ไหวแล้วล่ะครับคือปกติสุกี้ธรรมดาก็น่ากินแล้วนะกระทะร้อนมันเหมือนมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นนะเราชอบเวลาเราทำกับข้าวใส่กระทะร้อนนะสังเกตไหมพวกเราชอบทำกับข้าวกระทะร้อนไม่ใช่อะไรนะคุณเวลากระทะร้อนเนี่ยของที่มันอยู่ติดกระทะมันมีกลิ่นหอมๆของขมเหลาแล้วใครจะไปคิดนะว่าแบบจานนี้คีโตอ่ะเราขอใส่เอาเลยราดหน่อยน้ำลงไปหน่อยมันไม่ใช่แค่นี้นะคุณเมนูของเราวันนี้งาขาวคั่วหอมๆสาดลงไปพริกไทยอ๋อต้องมีพริกไทยด้วยเพิ่มความเผ็ดร้อนนะอันนี้เลิฟมากสุดท้ายนะขึ้นช่ายขึ้นช่ายช่อหนึ่งสวยโอ้น่ากินจังเลยน่ากินเนาะคุณก็ทำแบบนี้เองได้ที่บ้านนะกับเมนูซุกี้แห้งคีโตค่ะซุกี้แห้งคีโตเสร็จแล้วครับซุกี้แห้งคีโตที่ใช้เส้นแก้วเนื้อสัมผัสกรุบๆที่ผัดคลุกเคล้าเข้ากับซอสซุกี้สูตรเด็ดครบรสทั้งความเปรี้ยวความเผ็ดและความหวานพร้อมด้วยผักและหมึกกุ้งชิ้นโตที่เสิร์ฟมาบนกระทะร้อนๆเป็นเมนูคีโตที่ไม่อยากจะเชื่อว่าจะอร่อยโดนใจขนาดนี้เราหิวเลยอ่ะจริงๆแหมเย็นนี้ทุกคนรู้แล้วนะครับว่าจะต้องทำเมนูอะไรนะฮะจะเป็นคีโตก็ได้ไม่เป็นคีโตก็ดีแต่อย่างน้อยๆเนี่ยไอเดียหรือการทำสูตรแบบนี้ผมคิดว่าฝากเลยนะฮะมันอร่อยจริงๆอยากให้คุณลองเอาสูตรของพวกเราไปทำทานกันดูค่ะเพราะว่าน้ำจิ้มสุกี้ก็เก็บได้ใช่ครับแถมสุกี้แห้งคีโตก็เป็นเมนูที่ทานได้ทุกมื้อเลยเนาะกินง่ายกินอร่อยลองเอาไปทำทานกันดูนะคะครับผมเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้นะครับที่รายการฟู้ดไฟโตกับเท็ดดี้นานานะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้พวกเราหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่วันพุธหน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูซุกี้คีโตที่หน้าตาและรสชาตินั้นอร่อยได้เหมือนกับเมนูต้นฉบับอย่างเหลือเชื่อยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปลองทำทานกันได้เลยนะครับช้อนให้มาเหมือนประชดชี้บ่นตรงไหนคุณน่ะแล้วช้อนนั้นน่ะฉันตั้งใจจะเอามาตักน้ำจิ้มซุกี้เอ้าเหรอแต่ไม่เป็นไรหรอกยังไงวันนี้เราก็กินหมดอยู่แล้วรู้สึกแปลกๆงั้นทำไมมันแบบกระเทียมนิดนึงอ๋อยังจะต้องเลอะอีกเขาไม่จะพูดยังไงนะก็ตามนั้นแหละโอเค